สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว AEC Zoom ออนไลน์ทุกท่านทั่วโลกนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งดิฉันกฤทัยค่ะต่อจากความครั้งที่แล้วที่หลวงปู่ท่านก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านได้ฝากวิชาธรรมกายไว้กับท่านใดบ้างเชิญพบกับอาจารย์สิงห์หนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมผ่านรายการAC นะครับทางซูมทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศทางเมียนมากัมพูชาลาวแล้วก็ประเทศไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศทุกประเทศเลยที่เข้ามาชมรายการซูมในขณะนี้นะครับค่ะขอถามอาจารย์นะคะจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วค่ะที่หลวงปู่ท่านได้พยากรณ์บอกเอาไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าท่านจะมรณภาพท่านได้ประชุมกับเขตในและเขตนอกให้ช่วยกันเผยแผ่วิชาธรรมกายส่วนแม่ชีจันทร์ให้รออยู่ที่วัดปากน้ำจะมีผู้สืบทอดวิชาธรรมกายมาหาเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไรคะอาจารย์ครับก็ตอนนั้นนะครับจากตอนที่แล้วที่เล่าไปนะครับว่าคือหลวงปู่นะครับท่านได้มีการประชุมนะครับระหว่างเขตนอกเขตในนะครับในปลายปี2496นะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ท่านก็ได้ประชุมในโรงงานทำวิชาก่อนนะครับซึ่งมีคนคุ้นเคยกันก็มีครับยายเพิ่มนะครับยายเพิ่มนี่ก็จะถือว่าเป็นคนที่ปฏิบัติวิชาธรรมกายนะครับแล้วก็มาทำบุญด้วยนะฮะก็ตอนนั้นมีการประชุมหลวงปู่ท่านก็บอกกับยายเพิ่มแล้วก็ลูกหลานนะครับว่าอีก5ปีเนี่ยท่านจะมรณภาพนะครับซึ่งก็ถามความเห็นว่าจะมีความเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการประชุมในโรงงานทำวิชานะประชุมในโรงงานทำวิชาซึ่งก็จะมีทั้งฝั่งแม่ชีแล้วก็ฝั่งพระนะครับมีการประชุมพร้อมกันไปก็ตอนนั้นจะมีการประชุมนะครับระหว่างพระแล้วก็แม่ชีในโรงงานทำวิชานะหลวงปู่ก็แจ้งให้ทราบว่าอีก5ปีจะมรณภาพนะฮะแล้วก็มีคนถามแม่ชีก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเจ้าคุณพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยใครจะมาสืบต่อวิชาธรรมกายนะครับก็แม่ชีหลายท่านนะครับอย่างเช่นแม่ชียานีเอ๋ยก็ขอว่าเดี๋ยวลูกจะเป็นตัวแทนเองเจ้าข้าลูกจะรับวิชานี้เองแม่ชีคนนั้นคนนี้ก็พูดกันเยอะแยะหมดเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยหลวงปู่วัดปากน้ำหรือหลวงพ่อสดเนี่ยท่านก็บอกว่าก็มีอยู่คนเดียวแหละที่จะรับวิชานี้ไปให้ผู้สืบทอดได้เนี่ยคนนั้นก็คือลูกจันนั่นเองนะครับก็คือแม่ชีจันนะครับก็มีคนถามว่าเอาทำไมถึงเป็นแม่ชีจันล่ะหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเพราะว่าแม่ชีจันเนี่ยได้สร้างบารมีเนี่ยและทำหน้าที่นี้มาเนี่ยเป็นหมื่นชาติแสนชาติแล้วนะครับซึ่งในแง่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าแม่ชีจันเนี่ยเป็นบุคคลที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านยกย่องแล้วก็ท่านเคยอุทานออกมานะครับว่าลูกจันนี้เป็นหนึ่งไม่มีสองนะครับเพราะว่าคือแม่ชีจันเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้นั่งเตียงขาดรู้นะครับเตียงขาดรู้นี่ก็คือเวลาทำวิชาเนี่ยเขาจะนั่งกันที่พื้นหมดนะครับแต่ว่าแม่ชีจันเนี่ยจะได้นั่งเตียงขาดรู้เตียงขาดรู้เนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นเหมือนอาสงนะครับแต่ว่าก็จะมีมุ้งครอบแต่นี่เตียงที่ให้ดูนี่เป็นเตียงขาดรู้จริงนะครับแต่ว่าไม่มีมุ้งครอบนะครับไม่มีมุ้งครอบก็คือในเวลานั่งเนี่ยมีมุ้งครอบต้องนั่งตัวตรงนะครับไม่งั้นยุงจะกัดได้นะฮะคนที่จะได้นั่งเตียงขาดรู้เนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่ธรรมะละเอียดขนาดไหนครับคำว่าขาดรู้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าเราเอามือเนี่ยไปจับตัวของคนที่กำลังปฏิบัติเนี่ยในขณะที่เขากำลังนั่งขาดรู้เนี่ยเขาจะดิ่งเข้าไปข้างในเนี่ยไม่มีความรู้สึกภายนอกเลยคือพูดง่ายๆคือกายหยาบเนี่ยจะเข้าไปกับกายละเอียดแล้วก็กายทิพย์กายพรมกายรูปพรมกายธรรมเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดนิ่งดิ่งเข้าไปข้างในเนี่ยไม่ถอนถอยนะครับเหมือนพระพุทธเจ้าที่เข้านิโรธสมาบัตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นในยุคสงครามโลกที่จะมีการนั่งกะละ6ชั่วโมงนะครับซึ่งคุณยายจันเนี่ยหรือแม่ชีจันเนี่ยก็ได้นั่งเตียงขาดรู้เนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าคุณยายจันเนี่ยจึงได้รับการคัดเลือกว่าให้เป็นผู้รับวิชาธรรมกายเนี่ยไปถึงยังผู้สืบทอดนะครับอันนี้คือเหตุและผลที่หลวงปู่ท่านเลือกแม่ชีจันนะครับค่ะหลังจากที่หลวงปู่มรณภาพแล้วที่วัดและสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมได้เผยแผ่และสอนวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเลยมีที่ไหนบ้างคะอาจารย์อ๋อครับก็ตอนยุคนั้นนะครับที่หลวงปู่เนี่ยท่านได้ส่งพระแล้วก็แม่ชีนะครับที่ออกไปเผยแผ่วิชาธรรมกายนะครับ
ก็ท่านได้บอกไว้ว่าในช่วง5ปีหลังจากที่ท่านมรณภาพนะครับซึ่งหลวงปู่ก็มามรณภาพวันที่3กุมภาพันธ์2502นะครับก็มีพระแล้วก็แม่ชีที่ออกไปสร้างวัดนะครับไปขยายวิชาธรรมกายจำนวนมากนะครับก็อย่างเช่นอันนี้เป็นคณะของแม่ชีทองสุขนะครับแม่ชีทองสุขซึ่งก็ได้ออกไปเผยแผ่วิชาธรรมกายก็มีไปทางปราจีนบุรีนะครับไปทางชลบุรีก็มีนครสวรรค์ก็มีนะครับไปอยู่หลายจังหวัดด้วยกันเลยนะครับและแม้กระทั่งนครปฐมนะครับหรือสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านได้เกี่ยวเนื่องเนี่ยก็คือได้ไปส่งแม่ชีเนี่ยไปจัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันที่นั่นนะนอกจากนี้ก็ยังมีตามวัดต่างๆนะครับตามวัดวารามต่างๆที่ท่านได้ส่งไปนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นวัดผาสุการามนะครับวัดผาสุการามเนี่ยเป็นวัดที่หลวงตาสังวานทองเนี่ยอดีตเป็นเจ้าอาวาสนะครับหลวงตาสังวานทองเนี่ยก็เป็นรุ่นบุกเบิกที่มาทำวิชาแต่ท่านมรณภาพไปก่อนนะครับก็หลวงพ่อกิตติวุฒโธที่อยู่จิตภาวันเนี่ยท่านก็ได้ไปทำหน้าที่เนี่ยดูแลการสร้างโบสถ์สร้างศาลาจนเสร็จนะครับนอกจากนี้ก็จะมีวัดอื่นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นพระมหาเฉลียวหลวงพ่อเฉลียวท่านก็ได้ถูกส่งไปที่วัดศิลามูลอันนี้ก็เป็นทางนครปฐมนะครับวัดไผ่หูช้างนะครับอันนี้หลวงพ่อใสนะครับหลวงพ่อใสท่านนั่งวิชาธรรมกายอยู่ในโบสถ์นะครับก็ได้ไปเป็นเจ้าอาวาสนะครับส่วนวัดนี้นะครับวัดคุ้งท่าเรานะครับก็เป็นวัดของอดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งท่านก็ได้ไปจากวัดปากน้ำเหมือนกันครับครับส่วนที่นี่ก็เป็นสำนักสงฆ์นะครับหนองตะเคียนซึ่งอยู่ทางนครสวรรค์นะครับทางนครสวรรค์อันนี้ก็หลวงพ่อองค์นี้ท่านก็ได้ไปทำหน้าที่นะครับบุกเบิกครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นวัดสักกำแพงใหญ่อยู่ทางภาคอีสานนะครับภาคอีสานก็หลวงปู่เครื่องนะครับหลวงปู่เครื่องนี่เคยมาเจอกับหลวงปู่สดนะครับแล้วก็ได้มารับคำสั่งสอนอยู่ไม่นานนะครับท่านก็ได้ออกไปตั้งวัดนะครับแล้วก็ได้ไปอยู่ที่วัดสักกำแพงใหญ่นะฮะส่วนหลวงพ่อรูปนี้นะครับชื่อว่าหลวงปู่ช่อนะครับหลวงปู่ช่อนี่ก็เก่งทางด้านการทำน้ำมนต์โดยใช้สมาธินะครับสมาธิจิตที่ได้หลักจากหลวงปู่ไปนะครับท่านก็ได้ไปสร้างวัดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ที่วัดโคกเกตนะครับวัดโคกเกตส่วนหลวงพ่อองค์นี้หลวงพ่อจำลองครับอันนี้ไปบุกเบิกทางสมุทรสงครามที่อำเภอบางคนทีนะครับบางคนทีหลวงพ่อองค์นี้นะครับท่านได้ไปที่วัดหัวเขานะวัดหัวเขาก็ปฏิบัติวิชาธรรมกายอยู่กับหลวงปู่เช่นกันนะครับพระอาจารย์ชื่อสุบินนะครับชื่อสุบินส่วนรูปนี้นะครับหลวงพ่ออำนวยนะครับองค์นี้ไปทางทางเหนือค่อนไปทางเหนือนิดนึงนะครับคืออุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์องค์นี้จะเก่งเรื่องการปราบผีเลยทีเดียวนะครับได้วิชาธรรมกายขั้นสูงเหมือนกันครับส่วนรูปนี้นะครับรูปนี้ก็ไปบุกเบิกที่ร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดซึ่งท่านก็ได้ในช่วงที่ท่านได้บวชนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ลาสิกขาไปช่วงหนึ่งนะครับหลวงปู่ก็บอกจะต้องกลับมาบวชใหม่แล้วก็จะต้องไปดูแลวัดที่เป็นป่าช้าแล้วก็มีของโบราณนะครับซึ่งตอนท่านไปบุกเบิกดูแลที่นี่ก็ได้ไปเจอของโบราณจริงนะครับเจอทั้งพระบรมสารีริกธาตุนะฮะเจอทั้งบาทลักษณะรูปเหมือนดวงแก้วนะครับแล้วก็เจอพวกของโบราณตั้งแต่สมัยดั้งเดิมนะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์เหตุการณ์ช่วงนั้นนะคะที่ผู้สืบทอดมาพบกับแม่ชีจันนะคะช่วงนั้นผู้สืบทอดน่ะมาเจอกับแม่ชียังไงคะอาจารย์ครับในช่วงที่ผู้สืบทอดเนี่ยได้มาเจอกับแม่ชีจันนะครับซึ่งแม่ชีจันเนี่ยพอได้รับคำสั่งจากหลวงปู่เนี่ยว่าเมื่อท่านมรณภาพแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องไปไหนให้อยู่ที่วัดปากน้ำนะครับแล้วก็แม่ชีจันเนี่ยหรือคุณยายจันเนี่ยก็อยู่ที่นั่นมาตลอดเลยนะครับจนกระทั่งผู้สืบทอดเนี่ยได้เดินทางมาถึงนะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยก็เป็นปีพ.ศ. 2506พอดีนะครับซึ่งผู้สืบทอดตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเด็กสวนกุหลาบนะครับอันนี้ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพของเด็กนักเรียนสวนกุหลาบที่ถ่ายเมื่อประมาณปี2500นะครับ2500ก็สมัยแต่ก่อนเนี่ยเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเขาจะจบถึงม.8นะฮะม.8เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะอยู่สักประมาณม.1นะครับม.1ม.1 ม.2 นะครับม.1 ม.2 ประมาณปี 2500 นะฮะก็ในภาพนี้จะมีหลวงพ่อธรรมชโยอยู่นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับฟังผู้ฟังนะครับลองดูว่า
เด็กนักเรียนคนไหนนะครับที่เป็นหลวงพ่อธรรมชโยนะครับถ้าใครทายถูกนะครับเราจะมีรางวัลให้นะครับมีรางวัลให้ก็ให้เวลานะครับประมาณ10วินาทีลองดูนะครับเด็กนักเรียนไม่เยอะนะครับท่านคิดว่าเป็นเด็กนักเรียนคนไหนนะครับที่เป็นหลวงพ่อธรรมชโยนะครับถ้าท่านมั่นใจนะครับให้ครอปหน้าจอเลยนะครับแล้วก็วงนะครับวงกลมสีแดงที่ใบหน้านะครับแล้วก็ส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามาทางทีมงานนะครับส่งเข้ามาทางทีมงานหรือว่าจะแชทเข้ามานะครับแชทเข้ามาในช่วงนี้เลยก็ได้นะครับแจ้งเข้ามาเลยนะครับว่าท่านได้พร้อมที่จะตอบแล้วนะครับ3ท่านแรกนะครับที่ตอบถูกนะครับเราจะมีหนังสือชื่อบุคคลยุคต้นวิชานะครับมอบให้เลยทีเดียวนะครับบุคคลยุคต้นวิชานะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับนะครับเดี๋ยวให้เวลา10วินาทีนะครับถ้าผ่านไปแล้วก็ถือว่าตัดสิทธิ์นะครับ10 9 8รีบๆกันนะคะ7 6 5เจอแล้วใช่ไหมคะ4 3อาจารย์เร่งเวลาค่ะ2รางวัล3ท่านเท่านั้นนะครับ3ท่านเท่านั้นค่ะหนังสือบุคคลยุคต้นวิชานะครับค่ะคิดว่าเป็นเด็กนักเรียนท่านไหนนะครับอยู่แถวไหนนะครับ2 1หมดเวลานะครับหมดเวลานะครับหมดเวลาเดี๋ยวเราจะมีเฉลยนะครับหลังจากนี้เฉลยแล้วใครส่งมาช้ากว่านี้นะครับคือให้บอกตำแหน่งมาว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้ววงมาถ้าช้ากว่านี้ก็ถือว่าหมดสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราเฉลยเลยนะครับขึ้นรูปเลยนะครับขึ้นรูปว่าอยู่ตรงไหนครับก็อันนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นแถวที่2นะครับแถวที่2 คนที่6ใช่ไหมฮะนับจากขวามือมาค่ะก็คือหลวงพ่อธรรมชโยนั่นเองซึ่งตอนนั้นท่านเรียนอยู่ที่สวนกุหลาบนะครับก็ครั้งแรกที่มาเจอกับคุณยายจันเนี่ยก็เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านเป็นผู้ที่แสวงหานะครับตอนที่เป็นเด็กเรียนสวนกุหลาบเนี่ยก็ศึกษาหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องการหาครูบาอาจารย์ในการฝึกสมาธินะครับหนังสือที่ท่านอ่านเล่มนึงนะครับซึ่งอ่านเป็นประจำก็คือหนังสือชื่อวิปัสสนาบันเทิงศาสตร์นะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยหรือตอนนั้นยังเป็นเด็กชายอยู่นะครับชื่อเด็กเป็นชื่อว่าคุณชัยบูรณ์แล้วกันนะครับชื่อคุณชัยบูรณ์นะครับตอนนั้นก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยแล้วก็ได้เจอบทดิ้งอยู่บทดิ้งหนึ่งนะครับว่าแม่ชีจันเนี่ยสามารถปัดระเบิดได้นะครับปัดระเบิดได้นะครับซึ่งอยู่ในคอลัมน์ของคุณวรมัยกบิลสินนะครับแล้วก็หลวงพ่อก็ได้เดินทางเนี่ยมาตามหาแม่ชีจันเนี่ยนะครับที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยอ่านจากหนังสือวิปัสสนาบันเทิงสารเนี่ยนะครับซึ่งวิปัสสนาบันเทิงสารเนี่ยท่านคงจะอ่านทุกฉบับเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าหลวงพ่อได้มาถึงที่วัดปากน้ำเนี่ยประมาณเดือนเมษายนปี2506นะฮะค่ะซึ่งในปีนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อได้เดินทางมาถึงเนี่ยตอนแรกยังไม่เจอคุณยายนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเดินทางมาถึงเนี่ยก็ไปสอบถามในวัดปากน้ำเนี่ยว่ามีคุณแม่อาจารย์ลูกจันทร์ไหมเพราะว่าในหนังสือวิปัสสนาบันเทิงศาสตร์เนี่ยจะมีรูปของแม่ชีรูปแม่ชีนะครับอยู่ในหนังสือนะครับก็ได้เห็นว่ารูปที่3นะครับรูปที่3คือคุณแม่อาจารย์ลูกจันทร์นะครับแม่อาจารย์ลูกจันทร์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ปัดระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยก็ติดตามว่ามาที่วัดปากน้ำว่าแม่อาจารย์ลูกจันทร์เนี่ยคนไหนนะครับปรากฏว่าคนในวัดปากน้ำเนี่ยถามใครก็ไม่รู้จักนะครับก็ใช้เวลาไปถึง15วันนะครับในช่วงที่มาก็ไปนั่งสมาธิอยู่ที่ตึกชื่อว่าบวรมุนีนะครับตอนที่ยังไม่เจอกับแม่ชีจันทร์นะครับครับอันนี้เป็นตึกบวรมุนีนะครับก็ตึกนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นตึกที่มีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะครับตึกนี้ก็สร้างในยุคตอนปลายของหลวงปู่ก็คือประมาณปีเสร็จประมาณปีพ.ศ. 2500ก็คือเขาทางญาติโยมมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยได้ทำวิชาที่อาคารหลังนี้เพราะอาคารหลังเก่าเนี่ยมันเก่ามากแล้วนะแต่ว่าอาคารหลังเนี้ยมันไม่เหมาะในการทำวิชาธรรมกายเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นอาคารที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อแบ่งแยกระหว่างพระกับแม่ชีนะครับซึ่งคนสร้างเขาไม่ทราบเรื่องนี้ก็สร้างเป็นอาคารขึ้นมานะครับหลวงพ่อก็เลยไม่ได้มาใช้นะครับแต่ในยุคหลังที่หลวงปู่เนี่ยได้สิ้นแล้วเนี่ยท่านก็ทางคณะธรรมวิชาเนี่ยได้มีการบูรณะนะครับบูรณะพื้นที่ที่เป็นที่ธรรมวิชาเดิมก็เลยให้พระเนี่ยมานั่งที่ตึกนี้คือตึกบวรมุนีนะครับ
ส่วนแม่ชีที่เป็นหัวหน้าเวรที่เป็นคนบอกวิชามันก็คือแม่ชียานีเนี่ยรูปนะครับแม่ชียานีจะเป็นคนบอกวิชาแล้วก็สั่งวิชาเนี่ยจากอาคารแม่ชีนะครับที่อยู่ที่เดิมนะครับภาพต่อไปครับครับส่วนรูปนี้ก็หลวงพ่อวีระนะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็ยังเป็นพระที่ได้วิชาธรรมกายรูปหนึ่งที่นั่งอยู่ในตึกบวรมุนีนะครับซึ่งก็ตอนช่วงหลวงพ่อธรรมชโยยังเป็นนิสิตยังเป็นเด็กสวนกุหลาบนะครับก็มานั่งสมาธิที่นี่ก็จะเจอกับท่านแล้วก็เจอกับพระรูปอื่นที่ได้วิชาธรรมกายอีกมากมายนะครับแต่การฟังวิชานี่จะฟังจากแม่ชียานีนะครับครับเดี๋ยวดูภาพถ่ายทางอากาศกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้เป็นภาพเดิมนะครับก่อนที่จะมีการบูรณะนะครับก็คือกุฏิหลวงปู่นะครับแล้วก็จะมีสถานที่ที่แม่ชีทำวิชานะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีเป็นโรงงานทำวิชาแล้วก็มีวิหารนะครับก็หลังจากรื้อไปนะครับอันนี้เป็นตึกบวรมุนีที่หลวงพ่อธรรมชโยมาถึงครั้งแรกไปนั่งอยู่ที่นี่ชั้นล่างสุดนะครับชั้นล่างสุดก็จะอยู่ใกล้ๆโบสถ์นะครับถัดมาครับอันนี้เป็นภาพถ่ายทางอากาศนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าก็หลังจากมีการรื้อปรับปรุงไปแล้วเนี่ยก็จะอาคารสถานที่เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นกุฏิที่ของหลวงปู่เดิมเนี่ยก็จะมีการรื้อออกแล้วก็จะสร้างเป็นอาคารไม้สัก2ชั้นปัจจุบันนี้ก็คือที่หอสังเวชนียมงคลเทพนิรมิตที่เป็นที่ประดิษฐานสรีระของหลวงปู่นั่นเองนะครับส่วนอาคารที่ชื่อว่าตึกบวรมุนีเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งถัดจากหอสังเวชไปนะครับแล้วก็โรงงานทำวิชาเนี่ยก็มีการปรับปรุงหลังจากรื้อแล้วก็มีการสร้างขึ้นใหม่นะครับฝั่งแม่ชีค่ะครับภาพถัดไปครับอันนี้โรงงานทำวิชานะครับให้เห็นภาพว่าหลังจากที่หลวงพ่อธรรมชโยนะครับท่านได้พบกับแม่ชีจันนะครับในวันที่ท่านได้มาช่วงเดือนเมษายนปี2506นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงงานศพพอดีของคุณยายทองสุขนะครับคือคุณยายทองสุขเนี่ยท่านได้ละสังขารในปี2506พอดีวันที่3กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ช่วงนั้นคุณยายจันเนี่ยกำลังจัดงานศพอยู่ก็เลยบอกกับหลวงพ่อธรรมชโยว่าให้พรุ่งนี้เนี่ยให้คุณเนี่ยมาที่บ้านหลังเล็กนะครับบ้านหลังเล็กก็จะอยู่ห่างจากโรงงานทำวิชาเนี่ยในภาพเนี่ยครับมาทางด้านถ้าเราดูจากภาพถ่ายทางอากาศนะครับก็คือบ้านหลังเล็กเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งที่มีจุดสีแดงนะครับจุดสีแดงแล้วก็จะมีศาลาการประเรียนนะครับศาลาการประเรียนที่เป็นที่หลวงปู่เนี่ยขึ้นธรรมาสน์เวลาเทศน์วันพระเนี่ยนะครับซึ่งศาลานี้ก็ตอนหลังมีการรื้อออกเนื่องจากว่ามันเก่ามากนะครับก็จะบ้านหลังเล็กเนี่ยก็คืออยู่จุดสีแดงก็เดินจากที่โรงงานทำวิชามาไม่ไกลนะครับถ้าเดินจากตึกบวรมุนีเนี่ยก็ต้องตรงมาก่อนแล้วก็มาเลี้ยวขวาแล้วก็เดินเลาะตามบ้านชาวบ้านนะครับจะเห็นว่ามีบ้านของชาวบ้านเนี่ยที่เป็นสังกะสีนะครับเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยอยู่ริมคลองภาษีเจริญนะครับอันนี้จะเป็นบ้านของชาวบ้านย่านนั้นซึ่งยังไม่ใช่ที่ของวัดนะครับครับก็เราจะเห็นนะครับว่าภาพถ่ายทางอากาศนะครับอันนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นบ้านหลังเล็กนะครับที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้มาพบกับคุณยายในวันรุ่งขึ้นนะครับที่ได้นัดหมายกันตรงจุดสีแดงนะครับอันนั้นเป็นบ้านหลังเล็กนะครับส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับที่เราเห็นเป็น อยู่ด้านข้างคลองภาษีเจริญอันนั้นบ้านธรรมประสิทธิ์เป็นบ้านที่ตอนหลังมีการขยับขยายไปนะครับขยับขยายไปแล้วก็มีคนไปรวมกันปฏิบัติกันมากขึ้นที่นั่นนะครับอันนี้อยู่ริมคลองภาษีเจริญนะครับหลังจากที่บ้านหลังเล็กเต็มแล้วก็จะขยับขยายไปที่บ้านธรรมประสิทธิ์นะครับอาจารย์คะบ้านหลังเล็กอะค่ะที่ว่าอยู่ในวัดปากน้ำอะค่ะที่ว่าผู้สืบทอดนะคะมาปฏิบัติวิชาธรรมกายบ้านแบบหลังเล็กจริงไหมคะหรือว่าหลังแบบใหญ่หรือว่าเป็นเพียงแค่ชื่อว่าบ้านหลังเล็กบ้านหลังเล็กเนี่ยจริงๆแล้วก็คือบ้านของคุณยายทองสุขนั่นเองนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมีคุณยายทองสุขนะครับคุณยายจันแล้วก็มีแม่ชีเทียนนะครับแม่ชีเทียนแม่ชีเทียนนี่ก็ที่ยืนนะครับส่วนใหญ่คุณยายทองสุขเนี่ยจะนั่งนะครับอันนี้ถ่ายที่หน้าบ้านหลังเล็กนะครับบ้านหลังเล็กนี่จะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับ3ชั้นก็คือชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นที่พักของแม่ชีเทียนนะครับแล้วก็ชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งสมาธิของคุณยายจันนะครับแล้วก็เด็กๆที่มากันนะส่วนในชั้นที่2นะครับก็จะเป็นที่คุณยายทองสุขเนี่ยสอนสมาธินะครับให้กับคนที่สนใจที่มาที่บ้านหลังเล็กนะครับก็จะมากันนะครับมีแม่ชีบ้างมีพระมีเนนบ้างหรือมีคฤหัสถ์นะครับก็จะมานั่งกันที่นี่นะครับ
ครับอันนี้เป็นบ้านหลังเล็กนะครับถ้าเราเดินมาจากริมคลองคลองด่านนะครับเดินมาจากฝั่งทางด้านนู้นนะครับก็จะเห็นว่าบ้านหลังเล็กเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามกับศาลาการประเรียนเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดประตูเข้าไปครับเปิดประตูเข้าไปนี่ครับเปิดประตูเข้าไปก็จะเห็นว่าข้างในพื้นที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับไม่กว้างเท่าไหร่ก็จะมีเก้าอี้ติดแอร์นะครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเข้าไปครับเข้าไปจะเห็นเก้าอี้ติดแอร์นะครับเก้าอี้ติดแอร์นี่เป็นเก้าอี้ที่คุณยายของเราเนี่ยคุณยายจันเนี่ยท่านไปเก็บมาจากกองขยะนะครับแล้วก็มาทำความสะอาดอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มันจะมีรูโบตรงกลางนะครับก็คนเขาไม่ใช้นะครับแต่คุณยายมาเช็ดตรงทำความสะอาดจนเอี่ยมเลยนะครับแล้วก็คนก็มาใช้บริการกันนะครับส่วนที่เราเห็นใต้ถุนข้างล่างนั้นจะเป็นชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งก็คุณยายก็จะนั่งสมาธิอยู่ที่ชั้นหนึ่งข้างล่างนะครับกับเด็กๆนะครับชั้นหนึ่งนี่จะนั่งได้แต่ยืนไม่ได้นะครับเพราะมันจะเตี้ยมากนะครับถ้าขึ้นบันไดไปครับลองขึ้นบันไดไปครับขึ้นบันไดไปครับอันนี้จะเป็นชั้นสองนะครับก็จะเป็นที่ที่คุณยายทองสุขเนี่ยสอนสมาธิให้กับผู้ที่มานะครับในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับก็บ้านหลังนี้แหละครับเป็นบ้านที่หลวงพ่อธรรมชโยตอนที่เป็นเด็กสวนกุหลาบนะครับก็ท่านมานั่งที่นี่นะครับหลังจากที่ท่านเจอกับคุณยายแล้วเนี่ยคุณยายก็บอกให้คุณเนี่ยมาเจอที่นี่นะครับหลวงพ่อท่านก็มาในวันรุ่งขึ้นแล้วก็คุณยายเนี่ยก็ให้หลวงพ่อธรรมะเนี่ยให้นั่งสมาธินะครับนั่งอย่างเดียวเลยนะครับตอนแรกนะครับนั่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราดูภาพมุมอื่นของบ้านหลังนี้อันนี้จะเป็นอีกมุมนึงนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับจะสามารถขึ้นไปได้ที่ชั้น3นะครับครับอันนี้จะขึ้นด้านหลังอันนี้ไปที่พักของแม่ชีเทียนนะครับแม่ชีเทียนก็หลวงพ่อท่านก็นั่งจนกระทั่งเนี่ยก็ได้เห็นธรรมะนะครับเห็นธรรมกายนะครับแล้วคุณยายก็ได้บอกหลวงพ่อเนี่ยว่าหลวงพ่อเนี่ยคือบุคคลที่หลวงปู่เนี่ยให้ไปตามมานะครับให้มาตามมาแล้วก็สืบทอดวิชาธรรมกายนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มถ่ายทอดวิชาธรรมกายให้กับหลวงพ่อนะครับพอหลวงพ่อเรียนจบสวนกุหลาบแล้วเนี่ยก็ได้สอบเข้ามหาลัยเกษตรได้นะครับสอบเข้ามหาลัยเกษตรแล้วท่านก็ได้ไปชวนนิสิตนักศึกษานะครับเพื่อนพี่น้องที่มหาลัยเนี่ยมาร่วมปฏิบัติธรรมกับคุณยายจนกระทั่งบ้านหลังเล็กเนี่ยมันแคบลงนะครับที่ไม่พอนะครับที่ไม่พอก็เลยรวมคนเนี่ยแล้วก็รวมปัจจัยกันแล้วก็ไปขอที่กับสมัยนั้นก็คือพระมหาช่วงนะครับคือสมเด็จช่วงท่านเป็นเจ้าอาวาสไปขอที่ท่านแล้วก็ไปสร้างเป็นบ้านธรรมประสิทธิ์ขึ้นมานะครับอันนี้ภาพที่เห็นนี่เป็นบ้านธรรมประสิทธิ์นะครับคนมากขึ้นก็จะมานั่งย้ายจากที่บ้านหลังเล็กมานะครับมาบ้านธรรมประสิทธิ์กันในปี2510นะครับประมาณนี้นะครับภาพต่อไปเลยครับครับอันนี้ก็พอหลังจากนั้นนะครับหลวงพ่อได้เรียนจบเรียบร้อยนะครับท่านก็ได้ขออนุญาตคุณยายบวชนะครับเพราะคุณยายบอกว่าถ้าจะบวชต้องไปเรียนให้จบก่อนนะครับพอหลวงพ่อจบเกษตรเรียบร้อยเนี่ยนะครับหลวงพ่อก็เอาวันดีเดย์ก็คือวันที่คุณยายเป็นวันเกิดพอดีนะครับก็คือขึ้น10ค่ำเดือนยี่นะครับท่านก็ได้ขอปวนากับคุณยายว่าท่านจะบวชนะครับแล้วก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเบญจกามคุณนะครับจะประพฤติพรหมจรรย์แล้วท่านก็จะบวชไปจนตลอดชีวิตนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยก็ท่านก็ได้กำหนดเลิกบวชขึ้นมาก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน9นะครับซึ่งก็เป็นวันที่เหมาะสมนะครับในปีพ.ศ.2512นะครับหลวงพ่อก็ได้เปลี่ยนจากเพศของคฤหัสถ์เข้ามาสู่บรรพชิตนะครับแล้วก็ได้บวชนะครับซึ่งคุณยายก็ปลื้มใจมากเพราะว่าได้บวชครั้งด้วยบวชพระเป็นครั้งแรกนะครับได้บวชพระเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ปลื้มใจมากนะครับครับแล้วก็นี่นะครับนี่เป็นภาพหมู่ที่ได้ถ่ายกันระหว่างโยมพ่อญาติพี่น้องของหลวงพ่อนะครับเป็นที่ระลึกของงานบวชนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลวงพ่อก็ได้ปฏิบัติกับคุณยายในบ้านธรรมประสิทธิ์มาตลอดนะครับจนกระทั่งที่ทางมันไม่เพียงพอสำหรับคนที่มาปฏิบัติในบ้านธรรมประสิทธิ์นะครับก็เลยคุณยายก็เลยคิดนะครับคิดที่จะหาแผ่นดินนะครับแต่ในช่วงที่ท่านจะคิดหาแผ่นดินนะครับเดี๋ยวเราชมวิดีโอเสียงของคุณยายก่อนนะครับที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยว่าผู้สืบทอดเนี่ยได้มาเนี่ยนะครับมาเจอท่านเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่คุณยายได้ขยายพื้นที่นะครับจากบ้านหลังเล็กเนี่ยมาบ้านธรรมประสิทธิ์นะครับบ้านธรรมประสิทธิ์ก็จะมีรอบรั้วสังกะสีนะครับเป็นมีบริเวณนิดนึงนะครับเนื้อที่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับแล้วก็มีคนมาปฏิบัติเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าล้นหลามนะครับแล้วก็ชื่อบ้านธรรมประสิทธิ์ก็เป็นพระรูปนึงในวัดปากน้ำนะครับก็คือพระประยูรนะครับท่านได้ตั้งชื่อให้นะครับ
แล้วก็ได้มีการมาปฏิบัติธรรมกันนะครับสม่ำเสมอต่อเนื่องกันมานะครับจนกระทั่งคนแน่นขนาดเลยอย่างรูปที่เห็นนะครับแน่นขนาดจนกระทั่งมีการนั่งกันเบียดเสียดแล้วก็ล้นออกมานะครับที่ข้างนอกนะครับตรงบริเวณที่เป็นสนามหญ้านะครับสนามหญ้าซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพนะครับอันนี้ก็ทยอยดูภาพไปนะครับอันนี้เป็นภาพในบ้านธรรมประสิทธิ์นะครับซึ่งได้ย้ายมาบ้านธรรมประสิทธิ์นี่จะอยู่ริมคลองภาษีเจริญนะครับเนี่ยคนล้นออกมานะครับต้องมานั่งข้างนอกนะครับข้างในไม่พอนั่งนะครับก็มานั่งติดรั้วสังกะสีนะครับบางวันก็ล้นออกไปจากรั้วสังกะสีเลยนะครับไปนั่งหน้าบ้านเลยนะครับสมัยแรกๆอ่ะยายก็ไม่ได้คิดจะสร้างวัดอยู่วัดปากน้ำหลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็เรียนอยู่สวนกุหลาบท่านก็เดินไปหายายบอกว่ายายยายอยากจะบวชจังเลยยายก็บอกว่าคุณเหรอจะบวชถ้าคุณจะบวชคุณก็ไปเรียนให้จบปัญญาก่อนจะบวชให้หลวงพ่อธรรมะก็เข้าเกษตรได้เข้าเกษตรได้ก็ไปเอาหลวงพ่อทัตตะมาอีกคนนึงหลวงพ่อทัตตะก็โอ้โหวิชาเดรัจฉานนี่นะนี่เรื่องจริงนะวิชาเดรัจฉานเนี่ยเต็มตัวมาเลยว่าจะห้ำหั่นสององค์นี่ลงสองคนนี่ได้เกือบตายอาจารย์คะทราบอาจารย์คะทราบจากประวัติเรื่องการปฏิบัติวิชาธรรมกายอะค่ะเมื่อมีคนมาปฏิบัติที่บ้านธรรมประสิทธิ์มากขึ้นมากขึ้นสถานที่ก็จะดูแบบคับแคบลงเลยทันตาเห็นนะคะคและตอนนั้นเนี่ยค่ะแม่ชีจันของเราเนี่ยค่ะท่านขยับขยายพื้นที่ไปที่ไหนบ้างที่จะทำการให้คนได้มาปฏิบัติวิชาธรรมกายมากขึ้นนะคะครับก็ในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากคนมาปฏิบัติธรรมะกันมากขึ้นนะครับทางคุณยายจันเนี่ยท่านก็คิดว่าต้องหาแผ่นดินสักแห่งหนึ่งละเพื่อที่จะขยายนะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่พอที่จะปฏิบัติกันอย่างแน่นอนนะครับค่ะอาจารย์ก็เลยท่านก็เลยดูในที่นะครับก็รู้ว่าเนี่ยมีที่ที่หนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเขาจะร่วมบุญบริจาคนะครับก็เลยได้ส่งหลวงพ่อธรรมะกับหลวงพ่อทัตตะเนี่ยมารับที่ดินที่ถวายนะครับก็เป็นของคุณหญิงประหยัดนะครับคุณหญิงประหยัดซึ่งก็ท่านก็ได้ถวายทั้งหมดก็ประมาณ196ไร่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแผ่นดินแรกเลยนะครับที่จะมีใช้ในการบุกเบิกแล้วก็ขยายงานพระศาสนาขยายวิชาธรรมกายครั้งแรกคุณยายก็ปลื้มใจมากนะครับปลื้มใจมากในครั้งนั้นนะครับแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ก็คือว่าท่านก็ได้ เริ่มต้นนะครับในการขุดดินก้อนแรกนะครับโดยการมีจัดทอดพระป่าเป็นครั้งแรกนะครับในปี2513นะครับหลังจากที่ได้พระแล้วก็คือได้หลวงพ่อแล้วนะครับเป็นเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็ท่านก็ได้มาดูงานทุกเสาร์เลยนะครับมาดูงานทุกเสาร์ก็คือมีกิจกรรมทอดพระป่าขุดดินก้อนแรกปี2513นะครับแล้วก็มาเดินดูท้องนานะครับมาเดินดูท้องนาเราจะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวดูภาพเลยนะครับภาพที่อันนี้เป็นภาพครั้งแรกเลยนะครับที่มีการทอดพระป่ากันนะครับเพื่อจะสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมนะครับก็มีคนมาร่วมงานบุญถือว่าเป็นงานครั้งแรกนะครับศาลงศาลาอะไรก็ยังไม่มีนะครับตอนนั้นนะครับยังเป็นทุ่งนาฟ้าโล่งนะครับอันนี้ก็ขุดดินนะครับปลูกต้นไม้อะไรต่างๆนะครับแต่ก่อนเป็นทุ่งนานะครับครับแล้วก็มีการขุดนะครับขุดคลองขุดเลงต่างนะครับไปขอยืมเรือขุดเลงต่างแล้วก็มาช่วยกันนะครับแบบเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างมากนะครับซึ่งอันนี้คุณยายท่านก็ได้พูดไว้นะครับว่าคือเนี่ยที่ท่านอยากจะได้แผ่นดินสักแห่งเนี่ยเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณยายกันนะครับอยากกันนึกว่าเราต้องคิดหาแผ่นดินสักแห่งนะฮะอยากก็คิดได้ให้คนไปขอแผ่นดินขอ50ไร่เข้าให้ยกให้หมดผืนเลยจ้ะอยากก็ส่งหลวงพ่อทัตตะเนี่ยมาก่อนจ้ะมาเฝ้าแผ่นดินนี่ไว้พอวันเสาร์ยายก็ขึ้นรถมาทุ่งนาเนี่ยทุกเสามีเป็นทุ่งนานะสร้างวัดใหม่ๆเป็นทุ่งนาเลยไม่มีอะไรเลยเกือบตายกว่าจะเอาวัดลง
พอจะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารสมัยแรกๆนะเช้ามากินข้าวแล้วต้องนั่งธรรมะไปถึง5โมงกลางวันพอ5โมงกลางวันแล้วก็ทำไงลงช่วยเขาปลูกต้นไม้5โมงเย็นก็อาบน้ำอาบท่าขึ้นมานั่งธรรมะไปถึง4ทุ่มถึงจะได้นอนสมัยนี้คนเขายังไม่ค่อยศรัทธาพระยายนี่ยังไม่ค่อยศรัทธาพระยายเขาศรัทธายายมากยายก็ไปบอกบุญคนนั้นบอกบุญคนนี้ให้เขามาช่วยมาช่วยทางสร้างกติมั่งมาช่วยสร้างครัวมั่งแล้วก็วางแผนไม่พระเราเนี่ยออกเป็นบาทพระในวัดนี่นะมาใหม่ๆอ่ะไม่ออกเป็นบาทจะหุงข้าวเลี้ยงทำอ่ะแล้วยายอยู่มาจนเหนื่อยมากๆเขายายก็ไม่มีแรงเดินไม่ไหวแล้วเขาก็เอายายเนี่ยไปกุกไปจุฬาหมอจุฬาพวกหมอปลามากวดเขาบอกไม่มีโรคอะไรโรคขาดอาหารยายนะทำงานหนักงานมากที่สุดเลยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่คุณยายได้พูดไว้นะครับแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับคือหลวงพ่อธรรมชโยในยุคที่ท่านเรียนศูนย์กุหลาบก็มีเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็มาเยี่ยมที่ศูนย์พุทธจักรนะครับแล้วหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อธรรมะกับหลวงพ่อทัตตะนะครับตอนนั้นหลวงพ่อทัตตะบวชแล้วนะครับก็ได้เล่าให้เพื่อนๆของหลวงพ่อธรรมะท่านฟังว่าเนี่ยหลวงพ่อธรรมะท่านก็ชี้ให้ดูว่าตรงนี้ต่อไปเนี่ยจะสร้างเป็นศาลาจะมีคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับตรงนี้จะสร้างเป็นสถานที่ต่างๆนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่สมัยเรียนศูนย์กุหลาบเนี่ยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นใหญ่เป็นโตกันบางคนก็เป็นอธิบดีกรมประมงบางคนก็เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับเป็นตำแหน่งสูงๆทั้งนั้นนะครับก็ตอนนั้นยังเป็นเด็กก็คิดว่าไม่มีทางเป็นจริงแน่นะครับก็คิดว่าเพื่อนเราเนี่ยคงจะฝันไปนะครับแต่สิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านชี้ให้ดูเนี่ยในช่วงที่การบุกเบิกสร้างศูนย์พุทธจักรเนี่ยก็เป็นของที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนะครับก็คือเป็นจริงทุกประการเลยนะครับเกิดขึ้นจริงทุกประการเลยแล้วก็เพื่อนๆทีหลังก็มาเกิดศรัทธาว่าโอ้สิ่งที่หลวงพ่อพูดไว้ในยุคนั้นเนี่ยยอมรับจริงๆเลยว่าไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อนะครับแต่ก็เป็นจริงที่หลวงพ่อชี้ไว้ทุกแห่งทุกประการนะครับทุกตำแหน่งหมดเลยนะครับมีการสร้างศาสนวัตถุอะไรต่างๆขึ้นมานะครับค่ะอาจารย์คะแล้วในวัดพระธรรมกายในแผ่นดิน196ไร่ตรงนี้ค่ะมีการก่อสร้างอาคารอยู่ตำแหน่งไหนจุดไหนบ้างคะอาจารย์อ๋อครับในช่วงที่มีการบุกเบิก196ไร่เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือศูนย์กลางก็มีการสร้าง อุโบสถขึ้นมานะครับอุโบสถเนี่ยซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจมากของคุณยายท่านด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเป็นศาลาปฏิบัติธรรมนะครับเรียกว่าศาลาจาตุมหาราชิกานะครับแล้วก็มีอาคารยามาเป็นห้องครัวนะครับซึ่งก็มีคนมาปฏิบัติแล้วก็มานั่งสมาธิกันมากเลยนะครับเป็นแบบว่าน่าปลื้มปิติใจมากเลยที่ว่า196ไร่ที่แผ่นดินที่กว้างขนาดนี้นะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับคนก็มาเต็มเลยนะครับซึ่งคุณยายเนี่ยท่านก็ได้ลงสอนสมาธินะครับสอนสมาธินะครับแล้วคุณยายก็ไปตามนะครับนั่งสมาธินะครับทุกวันเนี่ยท่านต้องนั่งสมาธิไปตามในละเอียดนะครับตามทั้งสมบัตินะครับแล้วก็ตามทั้งคนที่มีบุญบารมีที่เคยมาร่วมกันนะครับซึ่งก็มีคนมากันมากขึ้นเลยนะครับมากันมากขึ้นเนี่ยก็มากราบคุณยายนะครับที่อาคารยามานี่นะครับจะมีทุกวันอาทิตย์นะครับมีคำถามมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับที่จะให้ยายช่วยก็จะมากราบคุณยายเนี่ยนะครับก็จะมากันเป็นประจำนะครับนักศึกษาที่เรียนจบนะครับก็จะมุ่งหน้านะครับที่มีบุญบารมีก็จะเข้ามาสู่วัดพระธรรมกายกันนะครับมีหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับเข้ามานะครับก็จะมากราบคุณยายนะครับแล้วก็คุณยายก็จะเป็นกำลังใจให้นะครับจนกระทั่งนี่ครับวัดพระธรรมกายก็ได้เกิดขึ้นนะครับจากศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อขึ้นมาเป็นวัดพระธรรมกายนะครับเดี๋ยวเราชมวิดีโอนะครับซึ่งเป็นการประมวลภาพกิจกรรมของวัดนะครับในช่วง196ไร่นะครับขอเชิญชมได้เลยครับI'm not afraid to die.
ค่ะเพลงเพราะมากเลยค่ะอาจารย์คะในยุคที่ทางผู้สืบทอดนะคะได้มายังพื้นที่ดิน 2,000 ไร่ค่ะในเขตวัดพระธรรมกายเนี่ยอยากทราบว่าได้มีงานกิจกรรมงานบุญอะไรที่เกิดขึ้นบ้างที่นำพาผู้คนให้มาปฏิบัติธรรมกันค่ะอาจารย์อ๋อครับก็ก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นนะครับเราอยากให้รู้เรื่องราวที่สำคัญนะครับในช่วงประมาณปี2535นะครับก็คือว่าจะมีลูกหลานของหลวงปู่นะครับก็ได้เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายนะครับก็ภาพที่เห็นนี่ก็คือลุงฉลอมีแก้วน้อยนะครับซึ่งก็เป็นหลานของหลวงปู่นะครับก็ได้เคยเจอกับหลวงปู่ที่วัดปากน้ำตอนช่วงที่ขุดแก้วนะครับท่านก็ได้นำที่ดินนะครับที่ดินของบ้านเกิดของหลวงปู่นะครับบ้านเกิดของหลวงปู่มาถวายให้กับหลวงพ่อธรรมชโยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากับหมู่ญาติเนี่ยมีน้าองุ่นมีป้าสาลี่นะครับมีใครหลายๆท่านเนี่ยได้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าหนังสือโลกทิพย์แล้วก็ได้เห็นภาพของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับว่าบุคคลผู้นี้เกิดที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็เป็นผู้สืบทอดวิชาธรรมกายก็เลยอยากจะมากราบท่านนะครับเพราะว่าเห็นใบหน้าแล้วเนี่ยผ่องใสเนี่ยน่าใช่แน่เลยเนี่ยผู้จะต้องรับวิชาจากหลวงปู่ไปเนี่ยจะต้องใช่แน่เลยนะครับซึ่งก็ได้เดินทางมานะครับแล้วก็นำที่ดินเนี่ยมาถวายนะครับเดี๋ยวขอดูนี่ครับนี่เป็นบ้านของหลวงปู่นะครับอยู่ที่สองพี่น้องนะครับได้นำที่ดินเนี่ยมาถวายให้กับหลวงพ่อธรรมชโยนะครับแล้วตอนหลังก็ได้รื้อบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ได้เอาเสาเรือนเนี่ยถวายมาด้วยเอาหัวเรือที่หลวงปู่ค้าข้าวมาถวายแล้วก็ยังถวายพวกที่นอนหมอนมุ้งของหลวงปู่นะครับมีพระประจำตัวอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่ลุงหลอมแล้วก็คณะญาติได้นำมาถวายกับหลวงพ่อธรรมชโยนะครับซึ่งในช่วงนั้นเองเนี่ยก็นึกถึงนะครับนึกถึงโยมแม่ของหลวงปู่ก็คือโยมแม่สุดใจนะครับซึ่งโยมแม่เนี่ยประวัติของท่านนี่ก็คือท่านได้เสียชีวิตไปเมื่อประมาณพ.ศ. 2488นะฮะแล้วก็หลวงปู่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทดลองวิชานะครับท่านก็ไม่ยอมเผาโยมแม่นะครับกะว่าเนี่ยจะปลุกโยมแม่ให้ฟื้นคืนชีพมาให้ได้ด้วยวิชาธรรมกายครับเก็บโยมแม่เอาไว้เนี่ยถึงปี2499เป็นเวลาถึง11ปีเต็มนะครับแต่พอ2499หลวงปู่อาพาธหนักนะครับปลายปีเนี่ยไม่ไหวนะครับพอท่านรู้อีกแล้วรู้อยู่แล้วตั้งแต่ปี2496ปลายปีที่ท่านบอกว่าอีก5ปีท่านจะมรณภาพหลวงปู่ก็เลยตัดใจนะครับแล้วก็ปลุกโยมแม่ให้ฟื้นคืนชีพไม่ได้นะครับ2499เนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับก็คือชาปนกิจโยมแม่นะครับในปลายปี2499นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ที่หลวงปู่เนี่ยสู้กับพญามารอย่างมากนะครับแล้วเชื่อมั่นในวิชาธรรมกายนะครับถ้าหลวงปู่สามารถปลุกโยมแม่ให้ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยโอ้โหเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งครับแต่อย่างน้อยเนี่ยที่อัศจรรย์ก็คือว่าศพของโยมแม่ที่เก็บไว้11ปีเนี่ยไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนนะครับแต่ก็ไม่เปื่อยไม่เน่านะครับเพราะหลวงปู่ใช้วิชาธรรมกายนะครับแต่ก็ไม่สามารถปลุกขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารำลึกถึงนะครับว่าหลวงปู่ท่านมีความทุ่มเทในวิชาธรรมกายอย่างมากๆเลยเอาจริงอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ในช่วงเหตุการณ์นั้นนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้เดินทางมาวัดพระธรรมกายนะครับแล้วก็เคยได้พบกับพระเดชคุณหลวงปู่นะครับที่วัดปากน้ำมาก่อนนะครับเคยได้ยินเรื่องราวว่าหลวงปู่เนี่ยเคยพูดถึงว่าต่อไปเนี่ยจะมีผู้สืบทอดวิชาธรรมกายนะครับนะครับซึ่งตอนนี้เขาเกิดแล้วแหละตอนนั้นที่คุณป้าคนนี้ชื่อคุณป้าบุกงาวัชิรกรวัฒนานะครับซึ่งนามสกุลเดิมของท่านเนี่ยก็คืออมรวิวัฒน์ซึ่งตระกูลนี้นะครับค่อนข้างดังนะครับก็เดิมเป็นถึงอธิบดีกรมตำรวจก็คือท่านสวัสดิ์อมรวิวัฒน์นะครับแล้วก็เป็นรองอธิบดีก็คือท่านสมบัติอมรวิวัฒน์นะครับปัจจุบันนี้ก็ที่กำลังทำหน้าที่อยู่ก็คือท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยลูกทุกคนเนี่ยคือได้ไปกราบหลวงปู่นะครับหมายถึงว่าคุณแม่ลิ้นจี่เนี่ยซึ่งเป็นแม่เนี่ยมีลูกทั้งหมด10คนค่ะอาจารย์คุณป้าบุงหงาเนี่ยเป็นลูกคนโตนะครับคุณแม่ลิ้นจี่เนี่ยจะพาลูกเนี่ยเล็กๆอยู่เนี่ยเพิ่งออกมาเนี่ยก็10คนเนี่ยเกิดทันยุคหลวงปู่หมดเลยพาไปกราบหลวงปู่นะครับหลวงปู่ก็จะทําบุญกับหลวงปู่25บาทท่านก็จะมอบพักของขวัญให้แล้วท่านก็จะพยากรณ์ทุกคนนะครับตรงหมดเลยนะครับโดยเฉพาะคุณป้าบุงหงาเนี่ยไปถามหลวงปู่ว่าเนี่ยลูกอ่ะเย็บผ้าเนี่ยเดือนนึงก็ได้เงินไม่กี่บาทเนี่ยต่อไปลูกจะรวยมั้ยคะหลวงปู่ก็มองหน้านิดนึงแล้วหลวงปู่ก็ชี้บอกว่า
คุณเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งรวยนะครับเขาก็งงเลยนะครับว่ายังไงจะรวยปรากฏว่าพออายุมากขึ้นนะครับก็เย็บผ้าเก็บเงินมาเรื่อยปรากฏว่าก็มีคนมาแนะนำเรื่องการซื้อขายที่ดินนะครับจากที่ว่าคุณแม่ลิ้นจี่ก็ได้ทำเรื่องนี้มาก็ทำให้เก็บสะสมที่ดินนะครับแล้วก็เป็นนายหน้าค้าที่ดินจัดสรรที่ดินเนี่ยในย่านคลองสามเนี่ยเป็นที่ดินของท่านทั้งนั้นนะครับแล้วก็ร่ำรวยนะครับเป็นคนมีสตังค์เยอะมากนะครับแล้วก็ได้ถวายที่ดินตามที่ต่างๆมากมายตรงกับที่หลวงปู่บอกไว้นะครับแล้วท่านเป็นบุคคลที่ได้ยินหลวงปู่พูดถึงผู้สืบทอดว่าเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อยู่ไปทางจังหวัดอยุธยาเลยไปทางนู้นนะครับแล้วท่านก็ได้ยินเนี่ยได้ยินตอนที่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนดอยสุเทพตอนปี2535ได้ยินพระอาจารย์พูดถึงผู้สืบทอดว่าตอนนี้มาเกิดแล้วที่สิงห์บุรีแล้วก็เป็นบุคคลที่สง่างามแล้วก็เป็นบุคคลที่หลวงปู่ได้พยากรณ์ไว้นะคุณป้าก็นึกถึงนะครับนึกถึงแล้วก็ปลื้มใจมากว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้สืบทอดเนี่ยก็คือมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั่นเองแล้วที่สำคัญอีกอันนึงทราบไหมครับคืออะไรค่ะอะไรคะคือผู้สืบทอดเนี่ยคือหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยลูกของคุณป้าบุงหาเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับหลวงพ่อธรรมชโย คือลูกของคุณป้าชื่อคุณชัยพรก็เรียนสวนกุหลาบอยู่ห้องเดียวกับหลวงพ่อธรรมชโยเหมือนกันนะครับก็ยิ่งอัศจรรย์เข้าไปใหญ่นะครับว่าโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับแต่ก็แล้วในช่วงที่ท่านมาจัดสรรที่ดินแถวนี้ก็ได้เข้ามากราบหลวงพ่อธรรมชโยนะครับแล้วก็ถามหลวงพ่อธรรมชโยว่าเนี่ยที่แถวนี้เนี่ยจะดีไหมคะต่อไปเนี่ยต่อไปจะดีไหมดีไหมคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยยังไม่ได้วัดยังไม่ได้ขยาย 2,000 ไร่ค่ะอาจารย์ก็คือหลวงพ่อธรรมชโยบอกต่อไปที่แถวนี้จะดีทุกแปลงนะครับแล้วก็คุณป้าบุงหานี่ก็ไปซื้อที่ดินไปจัดสรรที่ดินนะครับจนมีเงินมากมายแล้วก็ตรงกับที่หลวงปู่บอกไว้ว่ายิ่งแก่ยิ่งรวยนั่นเองนะครับครับแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือปู่ผงนะครับอันนี้ปู่ผงก็ได้ยินนะครับหลวงปู่ได้พูดไว้เลยว่าคนสืบทอดเนี่ยเกิดแล้วอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับท่านพูดเองท่านก็บอกว่าสมบัติชิ้นนี้นะไม่หาคนที่รับมรดกยากเหลือเกินครับครับนะฮะครับมันเป็นของที่ละเอียดอ่อนยังมองไม่เห็นเลยว่าใครที่จะรับมรดกได้เนี่ยท่านพูดมรดกชิ้นนี้ที่จะที่ท่านจะตกทอดเนี่ยครับไม่ได้ทีนี้ท่านว่าแล้วต่อมาถึงจะมีคนดีเข้ามาทางสิงห์บุรีคนดีก็ไม่รู้ว่าจะดีในทางไหนแต่ก็ท่านก็บอกว่านั่นแหละคนนั้นแหละเขาดีเรียกว่าเขามีวิชาธรรมกายเนี่ยเด่นมากก็ที่ท่านบอกว่าคนดีเนี่ยเขามากเกิดแล้วทางสิงห์บุรีนี่แหละคนนี้แหละเขาจะแผ่ไอ้วิชาธรรมกายเนี่ยไปได้ทั่วโลกเลยมีคนมาถามท่านก็เล่าความอย่างเดียวเขาบอกว่าบุญบารมีของเขามากที่มาเนี่ยที่เขาจะมาที่เขาเกิดมาใหม่เนี่ยมากบุญบารมีท่านจะเขาจะแผ่ไอ้วิชาธรรมกายเนี่ยไปได้ทั่วโลกเลยครับจะขยายไปให้รอบโลกเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหลักฐานตัวบุคคลสำคัญเลยนะคะปู่ผงอะค่ะที่เป็นพยานสำคัญค่ะอาจารย์คะในยุคที่มีพื้นที่ดิน 2,000 ไร่อะค่ะ อยากทราบว่าทางวัดได้จัดกิจกรรมงานบุญอะไรบ้างที่เกี่ยวกับนำพาผู้คนมาปฏิบัติธรรมอะค่ะครับก็ในช่วงที่หลวงพ่อได้ขยายพื้นที่ไปยัง 2,000 ไร่นะครับเนื่องจาก196ไร่อย่างที่เราเห็นในวิดีโอนะครับก็คือว่าคนก็มากันจำนวนมากนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยจะไม่เพียงพอนะก็เลยได้ขยายไปยังพื้นที่ 2,000 ไร่นะเพื่อให้รองรับเพื่อรองรับสาธุชนที่มาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยให้เพียงพอนะครับก็ในการสร้างหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยก็จะให้คุณยายเนี่ยเป็นผู้นำนะครับเพราะว่าคุณยายถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนะครับก็อันนี้ก็จะมีการวางศิลาฤกษ์นะครับสร้างสถานที่ต่างๆก็จะมีคุณยายมาเป็นประธานนะครับแล้วก็มีกิจกรรมงานบุญต่างๆนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นที่ตอนที่จะสร้างเจดีย์นะครับสร้างเจดีย์คุณยายก็มาเป็นขวัญใจให้กับลูกๆหลานๆนะครับที่ร่วมกันสร้างเจดีย์ฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการสร้างสภาธรรมกายสากลนะครับสภาธรรมกายสากลก็ถือว่าเนื่องจากว่าสภาหลังเก่าเนี่ยค่อนข้างเล็กที่ไม่พอนะครับก็เลยสร้างสภาธรรมกาย
หลังใหญ่ขึ้นเลยนะครับจุคนได้หลายแสนคนนะครับก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการถวายทายธรรมนะครับจัดตักบาตรหรือว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับก็จะใช้พื้นที่สภาธรรมกายสากลนะครับเป็นพื้นที่ในการรองรับนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับจากสภาธรรมกายสากลนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีนะครับอันนี้ก็จะมีคนมากันหนึ่งแน่นเลยนะครับแล้วก็มีการหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ด้วยทองคำนะครับนี่คนมาเป็นเหมือนมดเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ในยุคที่มีการหล่อแล้วก็มีการสร้างมหาวิหารหลวงปู่ขึ้นมานะครับสร้างไว้พร้อมกันเลยนะครับสร้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งไปสร้างมหาธรรมกายเจดีย์นะครับซึ่งเป็นที่รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์นะครับได้มาสวดมนต์ได้มาเวียนประทักษิณแล้วก็เด็กนักเรียนนักศึกษานะครับก็พลังมวลชนต่างๆก็ได้มารวมพลังแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันณลานมหาธรรมกายเจดีย์นะครับแล้วก็มีมหาวิหารคดโดยรอบนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพระภิกษุที่มาบวชนะครับเป็นเรือนแสนนะครับที่นี่นะครับก็เป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในยุคนี้เลยทีเดียวก็ได้ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายเป็นศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมอันนี้ก็เป็นงานวิสาขมาฆบูชานะครับมาฆบูชาก็มีการจุดประทีปนะครับจุดประทีปรอบลานมหาธรรมกายเจดีย์นะครับซึ่งเป็นประทีปนับหลายแสนดวงเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นภาพว่าวัดพระธรรมกายก็ได้มีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจาก196ไร่จนกระทั่งมาถึง 2,000 ไร่นะครับก็มีการสร้างถาวรวัตถุเพื่อรองรับสาธุชนเพื่อให้มาทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนะครับแล้วก็ทำความหวังแล้วก็ความตั้งใจคำพยากรณ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับซึ่งได้บอกไว้นะครับว่าผู้สืบทอดเนี่ยจะเป็นผู้ที่มาสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งจะดูไม่เหมือนวัดนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลพอไปพอมาจากวัดปากน้ำไปทางด้านทิศเหนือนะครับแล้วก็จะเผยแผ่วิชาธรรมกายเนี่ยไปทั่วโลกได้นะครับแล้วบุคคลท่านนี้ก็จะเป็นบุคคลที่มีรูปลักษ์นะครับมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามมากเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาแล้วก็จะสามารถขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งปัจจุบันนี้เราก็สามารถขยายไปได้ทั่วโลกจริงๆนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่ต่างชาติหลายภาษานะครับหลายประเทศเนี่ยได้เข้ามาร่วมนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่ได้เข้ามารายการซูมนะครับก็มีทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูมิวสิกวิดีโอนะครับความคืบหน้าของจากศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมนะครับมา196ไร่แล้วก็ขยายออกมาอย่างพื้นที่ 2,000 ไร่นะครับผ่านมิวสิกวิดีโอนะครับRun.
ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์สิงห์หนนะคะได้จัดทัวร์ค่ะบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์นะคะกว่า150ครั้งเป็นระยะเวลา10ปีอยากทราบว่าอาจารย์เนี่ยไปที่ไหนมาบ้างคะแล้วมีรายละเอียดอย่างไรคะอ๋อครับก็คือจริงๆโครงการเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เนี่ยก็เป็นดำริของหลวงพ่อธรรมชโยท่านนะครับที่อยากจะแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่รื้อฟื้นคำว่าธรรมกายกลับมาสู่ชาวโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วถือว่าเป็นพระผู้ปราบมานะครับก็อยากให้คนรุ่นหลังนะครับได้ศึกษาปฏิปทาและก็เรื่องราวนะครับการสร้างบารมีนะครับของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับซึ่งผมก็ได้รับมอบหมายนะครับก็ได้จัดกิจกรรมนี้มาก็150ทัวร์แล้วนะครับก็มีทั้งทัวร์ทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับทั้งพระภิกษุสามเณรก็เคยนำพาไปนะครับก็ได้ไปสถานที่แห่งแรกเลยนะครับเราก็ไปที่อำเภอสองพี่น้องก่อนเริ่มตั้งแต่บ้านเกิดท่านนะครับบ้านเกิดท่านก็จะเห็นนะครับมีที่ภาพที่โชว์ให้ดูก็จะเป็นการบันทึกภาพหมู่นะครับเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตว่าครั้งหนึ่งเราได้เดินทางมายังแผ่นดินรูปใบบัวนะครับแผ่นดินรูปใบบัวหรือเรียกว่าโลตัสแลนด์นะครับก็ที่นั่นก็จะมีประติมากรรมหลายอย่างนะครับตั้งแต่มีมหาวิหารมีดวงแก้วนะครับแล้วก็มีเสาเรือนเกิดนะครับเสาเรือนเกิดแล้วก็ในมหาวิหารเนี่ยก็จะมีรูปหล่อของหลวงปู่เป็นทองคำนะครับอันนี้ก็เป็นแห่งแรกนะครับแห่งที่สองก็จะเป็นที่วัดสองพี่น้องนะครับซึ่งเป็นวัดที่ท่านได้เกิดนะครับได้เกิดนะครับได้เกิดในเพศสมณะนั่นเองนะครับซึ่งตอนหลังพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้เพิ่มอีกสถานที่หนึ่งก็คือที่คลองบางนางแท่นนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ตัดสินใจเนี่ยว่าจะบวชตลอดชีวิตนะครับแล้วก็สามารถผ่านคลองผ่านเหตุการณ์ที่อันตรายมานะครับที่มีโจรชุกชุมในคลองแห่งนี้มาได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่สถานที่ที่หลวงปู่เนี่ยได้บรรลุธรรมก็คือที่วัดโบสถ์บนนะครับวัดโบสถ์บนแล้วก็ไปที่วัดบางปลานะครับวัดบางปลาเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมเป็นครั้งแรกนะแล้วก็ไปสุดท้ายก็ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นสถานที่ปักหลักวิชาธรรมกายนั่นเองนะครับแล้วเริ่มสตาร์ทก็ออกกันจากที่วัดพระธรรมกายซึ่งเป็นสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายนะครับก็รวมทั้งหมดก็เป็นอนุสรณ์สถานทั้งหมด7แห่งนั่นเองนะครับที่เดินทางไปอันนี้ก็เป็นโครงการในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์นะครับซึ่งได้จัดมานะครับก็ได้เชิญนางงุ่นด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นหลานเนี่ยมาเป็นวิทยากรเวลาเดินทางไปเยี่ยมที่สองพี่น้องนะครับให้ท่านได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในสมัยนั้นว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับลูกหลานที่มาในภายหลังก็จะได้รับรู้รับฟังนะครับหรือไปที่วัดปากน้ำแล้วก็เชิญบุคคลในยุคที่อยู่ในยุคของหลวงปู่นะครับซึ่งยังมีชีวิตอยู่นะครับและยังแข็งแรงก็ให้ท่านได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆก็ทำให้ลูกหลานหรือว่านักสร้างบารมีที่ไปเนี่ยเกิดความปลื้มปิติแล้วก็มีความสุขในการสร้างบารมีนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการนะครับซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่อท่านก็ปัจจุบันนี้ก็ท่านก็เป็นธงชัยนะครับในการสร้างบารมีให้กับลูกๆทุกคนนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ อยู่ในร่มกาสาวพัฒน์ก็ถ้าพูดถึงเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ท่านก็บวชมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512นะครับซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ยก็ระยะเวลาก็52ปีแล้วเข้า52ปี52พรรษานะครับหลวงพ่อปีนี้ก็จะอีกไม่นานก็จะย่าง77ปีแล้วนะครับก็กราบขอให้หลวงพ่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแล้วก็ให้วัดพระธรรมกายเป็นศูนย์กลางพระธรรมกายแห่งโลกนะครับตามที่หลวงปู่เนี่ยท่านได้ตั้งใจแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายให้ไปทั่วโลกให้สำเร็จทุกประการนะครับก็ขอน้อมนำบุญที่เราทุกคนได้กระทำมาดีแล้วนะครับขอน้อมกราบถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับสาธุค่ะท่านผู้ชมชาว AEC ทั่วโลกนะคะทุกประเทศเลยทั้งประเทศเวียดนามกัมพูชาพม่าลาวไทยแล้วก็ทั่วอาเซียนเลยนะคะที่ได้รับฟังรับชมในวันนี้นะคะคงจะได้รับความรู้ไปเกี่ยวกับผู้สืบทอดวิชาธรรมกายนะคะและหลักฐานยืนยันนะคะว่าหลวงพ่อธรรมชโยค่ะเป็นผู้สืบทอดวิชาธรรมกายท่านให้โอกาสพวกเรานะคะทุกคนได้สั่งสมบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนานะคะให้เราเป็นเสบียงติดตัวไปพบชาติเบื้องหน้านะคะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สิงห์หนที่มาเล่าเรื่องผู้สืบทอดวิชาธรรมกายให้กับพวกเราได้ฟังได้ยินได้ชมกันนะคะ